ขออีกทีพี่มาอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่คลินิกทันตกรรมนะครับทันตกรรมหมู่ห้างนะวันนี้มีชาวบ้านมีญาติโยมดีกว่าที่มีความอยากภาวนาเรื่องการทำผ่านหนึ่งตาเพราะอะไรเนี่ยฟันจะหนุนตาครับฟันหน้าหนุนตาก็ไปเยอะแล้วใช่ไปหลายแผงแล้วก็เลยมีความมีสีโอเคแล้วรอท่านผู้ชมจะเข้ามาเพิ่มอีกไหมเพราะว่าพิเศษมากๆนะที่ผมบอกไว้ว่าข้างในที่กำลังจะพาเข้าไปชมเนี่ยเสียงเป็นภาพหน่อยวันนี้พิเศษนะครับผมไม่อยากจะบอกก็เข้าไปข้างในเนี่ยเราจะลืมไปเลยว่านี่คือคลินิกคลินิกทำการนะคุณหมอก็รออุตส่าห์หลบนะคุณหมออุตส่าห์หลบผู้ช่วยเนาะใช่ไหมครับสวัสดีครับอันนี้เป็นผู้ช่วยคุณหมอแต่ว่าคุณหมอทางเจ้าของก็กำลังสนทนากับท่านหลวงตาอยู่เนาะแล้วเดี๋ยวมาแล้วจะเป็นร้อยแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาพาเข้าไปแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวเขาไปดูข้างในว่ามันพิเศษยังไงวันนี้เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยโอ้ได้เห็นอุปกรณ์เราด้วยเลยนะใช่วันนี้มาแบบจะทันทันใช่ก็ข้างในเนี่ยเข้ามาป๊าบนะครับเหมือนเราอยู่ในเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เน้นสีเขียวแล้วดูฉากดูระกาวนะครับเมืองดอกบัวนะพี่อุบลราชธานีฝั่งขวาเป็นกระจกก็จะพี่ทำให้ดูกว้างขวางนะแล้วก็ดูต้นไม้เนี่ยการตกแต่งดีกว่าเราอยู่เหมือนอยู่ในสวนอะไรก็อย่างเหมือนไม่ได้มาทำฝันแล้วผมพูดเลยใช่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เราแอบเดินไปแล้วเราไปเซอร์เวย์มาแล้วโอ้อยากจะเห็นข้างในเราด้านในนี้เข้าไปคือลืมเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ในดีมเวิลด์โอเคเราพูดมากแล้วเราเข้าไปดีกว่าไปดีกว่าโอเคเอางี้วันนี้มีใครมาบ้างแล้วมาทำอะไรบ้างพี่โอ้วันนี้มีหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านนะคุณจิตเช่นตรงไหนด้วยนะที่หนึ่งแต่คนสำคัญที่ขอประทับขอให้ตามมาทำการก็จะเป็นพี่เสือกับภรรยาในชื่ออภิวานพี่เสือพี่หวานพี่เสือนี่เราได้เจอครั้งล่าสุดที่มูยู่เนาะใช่มูยู่นะครับก็พี่เสือก็ตั้งอย่างนั้นมาแล้วพอจิตตามตามตลอดคือมีความรักในคุณหลวงตาและมีความประทับใจในธรรมะที่ท่านหลวงตาแสดงด้วยใช่พี่เสือเนี่ยเคยพูดกับเราไว้คำหนึ่งว่าพี่เสือเคยเป็นพระอรหันต์มาก่อนนั่นคล้ายๆกันเราอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยนะผมว่าวิทยาทานของพี่เสือจะยิ่งกว่าเราเอาอย่างนี้หลังจากผ่านประตูนี้ไปเนี่ยเห็นไหมครับเห็นสีทองนิดนึงเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งที่ผมอยากให้เห็นก็คือหนึ่งแหละความสวยงามอันนี้ต้องบอกว่าเป็นคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ฟันหมอฟันร้านโมฮันไม่ใช่ร้านแล้วพี่ไม่ใช่ร้านหรอกอ่ะนะพาไปดูเจ้าของก่อนอันนี้คือคุณหมอเนาะคุณหมอก็ดูนะดูผู้ช่วยก็รู้แล้วนะครับว่าร้านจะสวยครับเนี่ยนะครับเวลาไปแล้วไปแล้วไปอ้าวถึงเวลาแล้วครับถึงเวลาแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปครูถามว่าครูมาถ่ายมาด้วยไหมครับมีแม่ซีเจิ้นมันมีพี่ตัวมาที่หนึ่งเมื่อกี้เราเห็นเหมือนแป๊บจะเห็นที่ใหม่แม่แป๊วแม่ชีเจิ้นหลวงตาครูบาสิทธิ์พี่อัศวินพระพิธนาครับแล้วก็แล้วก็เข้าจุดแล้วมีพี่อัศวินหลวงตาเข้าห้องแล้วนะพี่เข้าไปตรวจโอเคเข้าไปตรวจเราจะมาทำการตรวจช่องปากก่อนเช็คสุขภาพก่อนนี่เราตรวจช่องปากตอนนี้เราอยู่ถ้ำสุวรรณภูหาอันเป็นดินแดนอันไกลโพ้นที่อยู่ในป่าหิมพานต์แห่งนี้นะครับอยู่ในป่าหิมพานต์ครับข้างบนก็จะมีนางอับสอนและก็นางอับแสงสวรรค์ที่มาจากวัดเราเองก็จะมาอับสาวนั่นอันนี้เป็นช้างใช่ๆขอดูช้างหน่อยช้างนาราคีริงใช่ไหมไม่ใช่อ้าวโคตรชมัชฉาก็จะมีชื่อเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์คือหัวช้างหางตาชื่อว่าโคตรชมัชฉาดูมีการล่าแต่จริงๆไม่รู้มั่วหน้างานอยากขออีกทีบางคนงงว่าเรามาเที่ยวที่ไหนวันนี้เราการท่านมาอยู่ที่คลินิกชื่ออะไรล่ะโมฮันโมฮันที่ชาร์จเหมือนกันที
็เป็นคลินิกของคุณหมอโมคือคุณหมอโมที่ว่าชอบร้องขอรำก่อนที่จะทำฟันอ่ะตอนนี้ก็ร้องไปยกหนึ่งละคุณหมอท่านนี้ใช่ไหมใช่ใช่ที่ร้องขอรำก่อนจะทำฟันเวลาท่านทำฟันไปด้วยก็มีอาจจะรำไปด้วยไม่ได้หรอกเพราะว่าไหนดีกว่าคือแกชอบสไตล์นี้ไงน้องแกก็อยู่ด้วยการหล่อเลี้ยงของปู่วันปู่หาข้างบนก็จะมีเหมือนสวงสวรรค์เลยนะมีพระพุทธเจ้ามีอะไรเงี้ยข้างบนก็เป็นเหมือนสวรรค์อีกชั้นนึงใช่มีนางอับสอนด้วยโอ้โหน่าจะเป็นฝ้าหน่อยนะอับสอนน่าจะอยู่ใกล้ทางอยู่ใกล้พระอาทิตย์แล้วเดี๋ยวแอมินพาไปดูกันนะครับมาไปได้อันนี้อยากไปข้างนอกเหรอได้จะไปหากาแฟโอเคเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพวกผมจะพาไปเองเอ้ยท็อปยุทธนาไม่ได้ถ่ายแล้วนี่เมื่อกี้พูดถึงบ้านเก่ารถครับวันนี้มีใครมาบ้างท็อปมีใครหรอมีต้องมีหลวงตามากันหลายคนอยู่นะหลวงตาภูบาสิทธิ์แม่ชีเจอร์ภูบาสิทธิ์ภูบาสิทธิ์ครับเนียนมาไหมเนียนไม่ได้มาเนียนพักผ่อนไม่ได้ครับจริงจริงครับเขาบอกไปจากที่เราจริงจริงก็ขึ้นไปดูข้างบนครับโอ้โหข้างบนนี่เสาก่อนอย่างนี้เลยได้เพราะว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่เหลือแค่ 44% อาจจะต้องรีบหน่อยเออแล้วอาจจะดึงเวลาไม่ได้ที่เห็นปูนอย่างเงี้ยเขาขูดเอาแต่เป็นหินปูนจากร้านลูกค้าเราไปในสาวไปเป็นท้องที่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะผมก็เฮ้ยมีน้ำตกด้วยนะมันเยอะมีน้ำตกไหลชอบแล้วคุณหมอลงทุนมากเลยนะเนี่ยก็หลังจากที่ลงทุนทำไปก็มีเตียงกดไข้แค่สองเตียงนะครับใช่ไหมอันนี้ช้างอะไรเนี่ยพี่ช้างเตียงโล่งมาเลยช้างอะไรนะในป่าอยู่ทางก็คือช้างหางที่ปีกปากโอ้อันนี้อันนี้คือตัดในตำนานของป่าหิมพานต์ใช่ไหมได้ครับเห็นไหมมีคอมเมนต์ละพี่เด็กหมอฟันไม่ก็ฉากไหนเลยพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไปดูชั้นสองเดี๋ยวไปดูชั้นสองนะโอ้โหนี่นะเขาก็จะเปิดเสียงโอ้มาตรงนี้สัญญาณเลยก็เนื่องผมขอต่ออินเทอร์เน็ตว่าเป็นเพลงมหายาอะไรนี่นะใช่ไหมสัญญาณหายไปเหรอใช่เหมือนกันเลยเดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองเปิดทัวร์อะไรไม่รู้แหละเพราะว่ามันจะสวิตช์สัญญาณไวไฟจะขอท่านเล็กน้อยนะครับจะหันกล้องสัญญาณอะไรนะพี่ข้างบนนะใช่ใช่ใช่เป็นยังไงพี่โอ้ยอย่าว่าเด้งหลุดนะหลุดไหมยังใช้สัญญาณโทรศัพท์ตัวเองดีกว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปต่อสัญญาณได้ไหมโอ้สัญญาณด้านบนก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยมาแล้วพี่ผมขอรหัสหน่อยโอ้ท่านผู้ชมหนีหมดแล้วเนี่ยใช่ถูกโอ้โหกำลังมาแล้วนะผมศูนย์ถือให้ผมก็ได้พี่ศูนย์แปดสี่อะไรพี่ศูนย์แปดสี่สองหกสี่ศูนย์แปดสี่สองหกสี่สี่สี่สองหกสี่สี่สองหกใครที่ยังดูอยู่ก็ขอไปด้วยนะตั้งสองช่องเลยไม่ได้ไม่สวยตอนนี้ต่อสัญญาณไฟฟ้ามาโอ้โหเลยใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวเองดีกว่าตอนนี้กลัวป่ะทำเลยยังดูกันได้อยู่เนาะขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมเป็นยังไงทางโน้นยังได้ไหมยังได้อยู่ผมใช้ไม่ใช้ไวไฟไปยังหลอกต้องขออภัยทุกท่านนะครับพอดีขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วสัญญาณมันไม่มีเราได้ขอสัญญาณ Wi-Fi มาแล้วต้องขออภัยทุกท่านนะครับที่ไม่ได้ปฏิบัติต่อนะครับแต่นี่คือว่าไม่ได้อยู่นะ 5G นะกลัวแต่ว่าใช้สัญญาณนี้อันนี้ก็คือทางเดินมาเมื่อกี้นะครับเราถ่ายลงไปข้างล่างให้ขึ้นไปอย่างไรโอ้โหต้องขออภัยเรื่องสัญญาณด้วยนะครับพอดีมันทึบสัญญาณนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้แล้ว
นี่มันซีรีส์พระพุทธเจ้าชัดนะสถานที่แห่งนี้ได้ครับมีให้ดูข้างล่างมีอยู่ถึงมีน้ำตกมีอะไรด้วยนะแล้วที่นี่ก็จะมีเสียงเพลงนะที่คล้ายๆมหายานของมหายานนี่แหละมหายานมหายานมหายานแล้วข้างในมีอะไรก็แสดงว่าตัวจริงนี่นะครับแม่เต็งโอ้โหสุดยอดนะสร้างสรรค์ลึกซึ้งเอาสวัสดีครับสวัสดีนี่เอาเดี๋ยวพูดคุยกับพี่เสือหน่อยเดี๋ยวนิมนต์พี่เสือนั่งตรงนี้เอาโอ้โหเอาอาสนะออกก่อนพี่อันนี้อยู่ที่ตาเลยครับตรงนี้ของนะพี่พอดีฉากหลังอยากให้เห็นฉากหลังครับครับนี่พี่ไม่นี่ไลฟ์แล้วเหรอไลฟ์แล้วครับพี่เหรอขออนุญาตครับพี่เสือครับเพราะพี่เอฟเกินไปแล้วนี่ใช่พี่เสือบินมาวันนี้เลยครับเมื่อเช้านี้ทักมาในหลายสดกำลังมาตั้งใจมาเพื่อเป็นกำลังใจคุณอาจารย์ถ้าไม่ต้องการกำลังใจหรอกเป็นกำลังใจตัวเองเราพูดให้ดูดีก็เรามาเชียร์เชียร์เยอะกองเชียร์เยอะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เสือสวัสดีครับสวัสดีครับไม่อยู่พี่พี่เป็นคนถามวันนี้ทำอะไรที่นี่พี่เสือเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้พาหลวงตามาที่คลินิกคุณหมอโมหันนะฮะอยู่ที่อำเภอเมืองที่อุบลราชธานีถ้าเกิดว่าตะเกียบเดินขึ้นมาเนี่ยข้างนอกก็เหมือนคลินิกธรรมดาแต่พอเดินเข้ามาปุ๊บเอ๊ะเป็นป่าเป็นบัวพอเดินเข้ามาในถ้ำปุ๊บว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่มันคลินิกจริงหรือเปล่านี่มันคลินิกหรืออะไรเนี่ยก็เลยอยากเห็นหน้าคุณหมอตะกี้ได้นั่งสนทนากับคุณหมอคุณหมอนั่งสนทนากับหลวงตาก็ได้ฟังคุยกันก็ปรากฏว่าคอเดียวกันเป็นก็หลวงตาท่านมีความสุนทรียะทั้งเรื่องศาสตร์และก็ศิลป์ในเป็นพื้นเดิมอยู่แล้วใช่ครับใช่หลวงตานี่หมายถึงว่าคุณหมอรู้จักหลวงตาแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้ท่านไม่รู้จักตะกี้ท่านก็บอกว่าเออคุณหมอทำไมอยู่ที่นี่มา15ปีเพราะคุณหมอท่านพื้นเพท่านเป็นคนชัยภูมินะอยู่มา15ปีทำไมไม่เคยได้ยินวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ก่อนหน้านี้คุณหมอขับรถไปหาหลวงตาที่วัดแล้วก็บอกว่าขับไปก็หลงไปอะไรไปกลัวด้วยอะไรด้วยแต่พอไปดูปุ๊บบอกให้ดูหลวงตาเป็นที่รู้จักเยอะมากเลยแต่ว่าส่วนใหญ่คนอุบลคนพื้นที่ไม่ค่อยรู้จักนะว่าทำไมถึงวัดตาบอดนะก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในเมืองอุบลราชธานีก็ส่วนหนึ่งที่หลวงตาท่านพูดนะฮะน่าจะเป็นเรื่องว่าท่านบอกว่าท่านไม่รับกฐินตวัดก็ไม่ได้มีงานเพราะฉะนั้นในป้ายชื่อวัดอะไรพวกนี้จะไม่มีการโฆษณาคนรู้จักหลวงตาจะมาจากโซเชียลน่าจะสักเกิน 90% อะไรแบบหนึ่งนั้นเป็นพี่เสือเลยครับหนึ่งในนั้นเป็นผมเต็มๆเลยครับผมตาถามว่ามึงมายังไงผมมาจาก YouTube ครับอะไรเพจอะไรแสงๆอะไรแสงลูกบีเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องไปเลยเดี๋ยวแบตผมหมดอ๋อแล้วทำไมถึงต้องเป็นคลินิกนี้ครับพี่เสือมีความสำคัญยังไงเนื่องจากว่ามีเรามีทีมคณะผู้ก่อการครับก็คือมีญาติธรรมที่รักเคารพกันก็คือแม่ชีแป๊วนะฮะแล้วก็พี่เพ็ญแล้วก็หลายๆท่านที่เราคุยกันเอ่ยชื่อเดียวเขารู้เร็วใครก่อการครับเราก็สมคบคิดกันครับว่าอย่างนี้หมดลูกตามไงเพราะว่าต้องบอกอย่างหนึ่งบนหลวงตาท่านไม่ได้สนใจนะว่าลูกหลักอะไรพวกนี้เรื่องฟันเรื่องอะไรบอกกูก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมึงมาเดือดร้อนอะไรกับกูอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็บอกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยแค่หลวงตาได้ขบฉันอาหารได้ละเอียดขึ้นโรคอาพาธทางช่องท้องการขับถ่ายก็น่าจะดีขึ้นเราก็รักษามีหน้าทุกสิทธิ์มีหน้าที่รักษาอัตภาพหลวงตาครูบาอาจารย์ให้นานๆจะได้อยู่กันแสดงธรรมได้นานๆนะครับเราก็คิดแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าหลวงตาจะหล่อขึ้นก็ถือว่าเป็น
ปีปากของลูกศิษย์ทำไปละกันปกติก็หน้าตาดีเมื่อกี้มีลูกเพจบอกว่าตักพี่เสือนิมนต์หลวงตาไปมู่ๆอีกเพราะเขาไปสะดวกเขาอยากไปยินดีเลยครับยินดีเลยครับก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะนิมนต์หลวงตาไปที่นครไทยศรีครับโอเคเราพักเรื่องฟันก่อนอยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องที่พี่เสือบรรลุธรรมสนุกตรงนี้จริงๆผมนึกว่าผมเป็นเรื่องแปลกนะแต่หลังจากที่ผมรู้จักเพื่อนๆญาติธรรมในกลุ่มพวกเราเนี่ยในวัดป่าบ่อน้ำพระทินเฮ้ยเรื่องเราก็เป็นเรื่องเบาๆเรื่องที่ไม่ใช่อาจิ๊บจิ๊บไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆต้องบอกว่าในชีวิตเนี่ยปีนี้ผมอายุ54ผ่านอะไรมาเยอะทั้งเรื่องทางโลกแล้วก็ทางธรรมสมหวังผิดหวังแน่นอนว่าผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่แน่นอนกว่านั้นก็คือว่าทุกอย่างมันก็จะผ่านไปบางอย่างก็ทิ้งแผลทิ้งความรู้สึกเรื้อรังเอาไว้เรากำลังพูดถึงเรื่องทางธรรมสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแผลทางธรรมของเราแต่ว่าพูดว่าเป็นแผลแต่จริงๆทั้งหมดก็เป็นอุปทานครับในความคิดนะว่าอะไรที่เราคิดว่ามันมีแปลว่ามันมีแต่พอเรารู้ว่ามันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อสัญญาเราเข้าไปจับแค่คิดก็เจ็บแล้วนึกออกเพราะว่าสัญญาไม่ได้ถูกลบสัญญามันไม่ได้ลบมันยังมีอยู่มันก็พร้อมจะปรุงอยู่ตลอดเวลาตามที่เรายังมียังแยกขาดแยกขันกันขาดไม่ได้เหมือนเดิมมีอุปทานอยู่แล้วยังจะเข้าไปเป็นมันบ้างเป็นมันบ้างเป็นมันบ้างแต่ก็บางทีก็ดีนะก็ทำให้แบบมันอร่อยกันสนุกดีวันนั้นมีไฮไลท์คำนึงที่เสือเราได้คุยกันครับพี่เสือบอกว่าเคยเขาเรียกว่าวิปลาสใช่ไหมหรือว่าบรรลุธรรมวิปลาสหรือวิปัสสนูปัฏฐิเลใช่ก็มารู้ภายหลังว่าตราบใดก็ตามอาการทางคำทุกอาการที่เกิดขึ้นตราบที่คุณยังไม่ได้พ้นจากความเป็นตัวตนมันเป็นวิปัสสนูทั้งนั้นประการหนึ่งก็คือว่าเราปฏิบัติธรรมตั้งแต่ประมาณ10กว่าขวบนะฮะก็คือผ่านมาน่าจะสายแหละสายเมเจอร์สักตุ้งสายก็หาหมดแล้วก็สุดท้ายในเมื่อตอนอายุสักประมาณ40กว่ากำลังทำธุรกิจใหญ่ลงทุนก็คือหลักน่าจะเป็นหลายสิบล้านหรือเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราทำธุรกิจแล้วเจ๊งก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าเราสำเร็จเนี่ยโอกาสที่เราจะเข้ามาทางธรรมหรือจะมาตอบโจทย์ในชีวิตน่าจะยากก็คือเราอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคือมันเราไปอ่านในหนังสือหรือฟังครูบาอาจารย์ก็เป็นคำของท่านคำของเขาแต่ว่าสุดท้ายถ้าเราตอบตัวเองด้วยหัวใจเองไม่ได้อะมันก็จะเป็นคำถามที่คาเองตลอดก็เลยว่าตอนนั้นมีครูบาอาจารย์อยู่ที่ชัยภูมิอยู่ที่แก้งคอขอไปบวชท่านสักพรรษาหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ว่าก็กล่าวว่าถ้าหากเราไม่ได้รู้ในสิ่งที่พระเจ้ารู้เราก็จะไม่สึกตอนนั้นอยู่ประมาณสัก12ปีที่แล้ว12ปีที่แล้วพอดีก็ปีนี้ผม54ก็ได้บวชแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราก็มีการทำสมถะวิปัสสนามามากพอสมควรใช่ครับแต่เรารู้ว่าเราอยู่ตอบตัวเองไม่ได้เต็มปากเรายังไม่สามารถที่จะบอกผู้คนได้ถ้ามานั่งคุยธรรมะกับผมเนี่ยในช่วงที่เราแบบฮอตๆนะถามอะไรโต้แบบเหมือนปิงปองเลยใครก็ได้โต้ก็ได้ทั้งวันอ่ะแต่ว่าเรารู้ว่าไอ้ที่พูดเนี่ยมันมาจากสัญญามันไม่ใช่ของเรามันของเขาหมดเลยเหมือนเราจำได้ไหนรู้มาเหมือนเราจำเก่งเราจำเก่งครับแล้วเหมือนอาการสภาวะธรรมอ่ะมันก็เป็นเรื่องแบบมันยังไม่ได้ข้ามไปไหนแต่ว่าครั้งหนึ่งวันหนึ่งหลังจากที่ผมบวชไปประมาณสักเดือนเศษประมาณสักกลางๆพรรษา12ปีที่แล้วมันก็มีสภาวะหนึ่งที่ทำให้ระหว่างที่เรานั่งสมาธิแล้วเราตั้งใจปฏิบัติธรรมมากแล้วอยู่ในศีลอยู่ในสมาธิอยู่ในทานแล้วก็รักษาความบริสุทธิ์ของพรหมจรรย์เยอะมากแล้วความที่เราเจอครูบาอาจารย์เนี่ยบ้านผมสร้างวัดเป็นวัดเลยบ้านผมถวายรถครูบาอาจารย์เป็นสิบคันตลอดที่ผ่านมาเรื่องทางนี้ไม่พร้อม
แต่เราก็ยังไม่รู้สึกว่าเราพ้นจากอะไรเลยเราไม่อิ่มอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวเหมือนกินข้าวเราไม่อิ่มจากปฏิบัติธรรมเยอะก็ยังไม่จบก็รู้สึกว่ามันต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าหลังจากที่นั่งสมาธิไปทั้งคืนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาคือนั่งไปจนตื่นเช้าขึ้นมาพอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับลืมตาขึ้นมาเหมือนภาพมันลงเหมือนเราไปดูทีวีโบราณแล้วภาพมันลงฉะนั้นเอ๊ะเราเป็นอะไรเราเมาหรือเปล่าน้ำในหูไม่เท่ากันเปล่าวะแล้วเราก็เดินออกไปทุกอย่างมันเหมือนเราดูหนังเรื่องแมทริกมันเหมือนเราดูหนังเรื่องลูซี่ลูซี่ไม่รู้พอหลายๆคนน่าจะเคยดูนะครับคือทุกอย่างจะขึ้น0101101หมดเลยมันมีเกิดกระดับเกิดกระดับเกิดกระดับแล้วตอนนั้นที่บวชอยู่ในป่าอยู่ในป่าที่วัดแล้วก็เหมือนกับป่ามันล้มทับๆๆมันลาบไปลาบไปยันเขาเลยเห็นไหมคือเหมือนฉากในหนังเลยนะทลายหมดทุกอย่างมันเรียกเสมอกันแล้วมันมองกับที่เราเฮ้ยมันไม่มีผู้เห็นมันมีแต่อาการที่เห็นเหมือนผู้เห็นไม่มีชัดเลยชัวร์ขออนุญาตพี่เสือกูแล้วกูไปแล้วก่อนที่จะไปเจอสภาวะนั้นมันเป็นทำอยู่เขาเรียกว่าอะไรกำลังทำอะไรอยู่ครับก่อนที่จะทำกายานุปัสสนาก็ตามรู้นั่งเหรอครับพี่เพิ่งตื่นตามรู้อ๋อเพิ่งตื่นแต่ว่าตามรู้ไปทั้งคืนแล้วก็เดินจนกลับมานั่งจนนิ่งนิ่งปุ๊บก็นิ่งดิ่งทั้งคืนก็คือจมฌานอยู่ในนั้นในทั้งคืนครับผมจำอารมณ์ไม่ได้เพราะว่าตื่นมาแล้วผมจำช่วงเวลานั้นไม่ได้เลยมันจำช่วงเวลานั้นไม่ได้เลยคืออาการทุกอย่างนะแม่งใช่แล้วแม่งใช่แล้วดูแบบจบกินแล้วอ่ะนี่เลยยังไงต่อพี่หลังจากนั้นทำอะไรอันดับแรกโทรหาแม่โอ้โหนึกถึงผู้มีบุญคุณใช่ไหมพี่ตอนนั้นอยากบอกเอาต่อเลยแสดงว่ามาถูกทางอยากบอกอยากสอนอยากถ่ายทอดว่าสิ่งที่แม่หาสิ่งเพราะว่าผมกับคุณแม่เนี่ยนอกจากความเป็นแม่ลูกกันแล้วมันมีความเป็นสหายธรรมกันคือคุณแม่ได้มีอะไรคุณแม่ก็จะเล่าให้เราฟังเรามีอะไรเราจะเล่าให้แม่ฟังแล้วเราก็ชื่นชมความเพียรในการปฏิบัติต่อสองคนอันนี้พูดถึงทางธรรมนะทางโลกเราทะเลาะกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องธุรกิจทุกเรื่องแต่เรื่องทางธรรมเราคุยกันไม่ขัดกันเลยไม่ขัดกันเลยครับครับจากนั้นพอโทรหาแม่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับพี่ลังเลผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะเกิดปรากฏการณ์นี้ในวันรุ่งขึ้นแม่ผมส่งคลิปหนึ่งใส่ไอพอดมาให้ฟังสมัยนั้นไอพอดเท่านั้นท่านบอกให้ฟังให้หน่อยผมจำได้ว่าท่านส่งมาช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาแต่ผมไม่ฟังเพราะว่าผมกำลังปฏิบัติดีผมสามารถแบบคือผมสามารถที่จะนั่งแล้วก็หลับตาไม่เกิน5ลมหายใจผมหายไปเลยเข้าฌานเลยคือลงฌานเร็วมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เข้าฌานคือสามารถนั่งดูกายอยู่แยกรูปแยกนามคือเร็วคือทำได้เร็วแต่ว่าผมชอบที่จะหลับตามากกว่าเพราะมันสบายมันชิลมันดิ่งมาแล้วมันออกมาแล้วมันสุกมันฟินสดชื่นมันสดชื่นสดชื่นแต่พ่อแม่ส่งคลิปนี้มาซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะสอนถึงครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็จำได้แล้วว่าไอ้จริงๆแล้วอาการที่ผมเกิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ผมปฏิบัติแต่มันเกิดจากผมวางการปฏิบัติครูบาอาจารย์หนึ่งท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นการปฏิบัติเพื่อยิ่งปฏิบัติไปก็คือเอาอัตตาไปปฏิบัติอัตตาไม่ได้มันนำสิ่งที่เกิดก็คือกรรมมันก็เป็นกรรมซ้อนธาตุซ้อนขันธ์เอาจิตซึ่งเป็นของไม่มีตัวตนไปดูของที่ไม่มีตัวตนคือเราไม่รู้หรอกครูบาอาจารย์ท่านสอนถูกหรือผิดยังไง
แต่เรารับมาคือเวลาคนฟังคนพูดกับคนฟังเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สารอันเดียวกันก็ได้ใช่เราก็ไม่ได้ว่าท่านสอนผิดหรือถูกแต่เราก็น่าจะเราอาจจะเป็นการตีความของเราแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือมันทำให้เราเนี่ย เกิดสภาวะธรรมที่อย่างที่เล่าให้ฟังผมก็ได้ติดต่อแม่ว่าอยู่ที่ไหนผมอยากจะไปหาครูบาอาจารย์ตรงนี้คนที่พูดในไอคอนเนี่ยที่ผมฟังเมื่อคืนเนี่ยแล้วผมจำมันได้แม่นเพราะว่าคุณแม่วันนั้นที่ผมฟังเป็นวันที่2สิงหา12สิงหาวันแม่พอดีแล้วคุณแม่บอกว่าฟังให้แม่หน่อยเพราะแม่ส่งมาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วผมไม่ฟังผมรู้สึกว่ามันจะรบกวนการปฏิบัติผมแล้วแม่ท่านพูดว่าฟังให้หน่อยพอผมฟังเสร็จปุ๊บลงเรื่องที่13สิงหาก็โทรบอกแม่ว่าฟังแล้วอยากเจอคนนี้พูดเนี่ยมากเลยส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันมาเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมแต่นั้นในความรู้สึกคือเราจบแล้วแต่เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรในโทรศัพท์น่ามีสติคุมการได้ตลอดแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่ว่าวันนี้แม่มาวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นไม่เป็นไรเก็บจีวรเก็บสังฆติยัดลงเช้านั้นอันนั้นไม่บิณฑบาตบิณฑบาตทุกวันไม่ต้องห่วงยัดลงบาตรเก็บย่ามเก็บคุกกะว่าจะไปอยู่กับพระองค์นั้นเลยครูบาอาจารย์นั้นเพราะที่เนี่ยยังสอนปฏิบัติที่นั่นคือจบกิจแล้วความรู้มันเด่นครับก็ขออนุญาตไม่บอกว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงครับถ้าอยากรู้ก็เอาไว้มาถามเจอหน้าแล้วถามแล้วปี2ใช่ครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอีก12ปีไปมาช่วง2ปีแรกเนี่ยผมไม่อยู่ผมออกจากที่วัดที่ชัยภูมิไปอยู่ที่จังหวัดเลยอีกจริงๆแล้วผมอยู่ที่นั่นประมาณ2ปีอยู่เต็มๆเลยนะคือมีกุฏิมีอะไรที่นั่นเลยแต่ว่าหลังจากที่ผมไปที่นั่นน่ะช่วงแรกเนี่ยคือผมเปลี่ยนชุดเลยผมไม่รู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างเสื้อผ้ากับจีวรอยู่ที่ตรงไหนทรงผมอยู่ที่ตรงไหนนอกจากว่าการติดเรียนของโลกภายนอกแค่นั้นเองใช่แล้วผมก็รู้สึกใช่ผมรู้สึกว่าผมมีสมมติที่ผมสามารถใช้งานได้ที่จะสื่อสารกับผู้คนได้มากกว่าถ้าผมใส่เสื้อผ้าปกติไม่จำเป็นต้องใช้ทรงผมผมรู้สึกว่าทุกเพศมันมีแฮนดิแคปก็คือมีสิ่งที่จะแบบ approach คนได้ว่าทำยังไงให้เขาฟังใช่ครับถ้าเราไม่มีแบ็คกราวด์เราใส่เราเป็นพระคนก็จะฟังเรามากกว่าแต่ถ้าเราเป็นอยู่ในสถานะหนึ่งแล้วเราสามารถพูดในสิ่งที่ครูอาจารย์สื่อสารได้เนี่ยอันนั้นคือวิปัสสนาผมรีมาร์คไว้อย่างเดียวนะอันนี้คือวิปัสสนาอยู่ในช่วงวิปัสสนูอยู่นะใช่แล้วคุณมันมีเหตุมีผลรองรับแบบโอ้โหคือมันเป็นอย่างนี้ไหมครับที่พี่เสือตอนนั้นขออนุญาตมันเป็นในลักษณะที่เราเชื่อว่าใจเราเป็นพระแล้วไหมมันมีบ้างไหมตอนนั้นตลอดเวลาก็คือเชื่อไปแล้วผมเชื่อผมคิดว่าผมเป็นพระแค่ไม่เคยสึกเลยแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปทำงานตอนนั้นถึงขนาดว่าเป็นพระอรหันต์ไหมไม่แต่ผู้หญิงไม่ได้แต่ผู้หญิงโอ้ยเดี๋ยวกลัวคุ้นไหมกลัวคือกลัวว่าเขาจะบาปด้วยไหมเนี่ยกลัวเขาจะบาปกลัวเขาจะบาปแล้วก็เรารู้ว่าทุกอย่างสมมุติแต่เราเคารพสมมุติเรากลัวคนอื่นจะบาปเดี๋ยวมันตำหนิเราเดี๋ยวบาปก็ใจมันเป็นพระอรหันต์ไปแล้วข้างนอกก็ไหนมันอะไรอะไรก็ได้ไหมบางทีนะพี่บางทีก็มีเข้าใจกันเอาต่อครับพี่เสือโอ้สุดยอดมากไปทำยังไงต่อครับพี่พอหลังจากคิดอย่างนี้แล้วตอนนั้นเออมีคนดูผมไหมเนี่ย118ครับพี่ผม70มีครับพี่เรียนแบบครูอาจารย์ครับก็คือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทำเพราะคุณแม่มีธุรกิจคุณแม่ก็อยากให้ไปทำธุรกิจเราก็ไม่อยากทำธุรกิจกับแม่เราก็ไปทำธุรกิจของตัวเองคือมันก็มีกระบวนการวิบากอะให้ไปทำตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วก็เกิดปัญหาเพราะว่าความคิดของเรามันไม่สมดุลกับสมมุติแล้วใช่เราอะคิดอะไรที่มันเป็นแบบคิดว่าจะไปให้แต่ธุรกิจมันไม่ได้แล้วมันเป็นผลกับข้างสิ่งที่เราคิดว่าเราจะให้เขาคือเราหมดเงินไปหลายสิบล้านแล้วพาคนพาเพื่อนคือทุกคนที่มาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ย
มีความศรัทธาเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นอะไรมีความศรัทธาเราอย่าไปว่าเราไปสร้างความเสียหายกับข้างนอกได้เยอะแยะมากโดยความหลงตัวนี้เป็นตัวตั้งตัวเดียวรุนแรงมากคือผมก็มาคิดอีกทีหนึ่งว่าถ้าคุณหลงแล้วคุณไม่มี reputation หรือไม่มีพลังงานมากความหลงของคุณจะสร้างความเสียหายได้ครับแต่ถ้าคุณมีพลังงานมากแล้วคุณหลงเท่ากันแต่คุณดันมีพลังงานมากมันจะสร้างความเสียหายเยอะแต่ว่ามันก็มีเหตุก็คือว่าผมโชคดีที่มีบุญอะไรรองรับอะไรหลายๆอย่างที่พอเราเริ่มรู้สึกตัวปุ๊บเราค่อยดับความเสียหายคือความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่เราต้องค่อยๆหยุดความเสียหายว่าจำกัดเขตแค่นี้และห้ามเลือดใช่แล้วค่อยๆมารักษาเองแล้วก็หยุดก่อนว่าไม่มีใครสามารถอธิบายในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วในสภาพแวดล้อมทั่วไปก็ที่เราไปที่นั่นน่ะเราไม่ใช่ของผิดปกติแต่เราแค่ไปอยู่ที่เราควรจะอยู่วัดเราไม่ควรจะออกไปอยู่ในโลกภายนอกแต่สิ่งที่เราคิดคือถ้ามันเป็นของจริงถ้ามันเป็นของดีคุณต้องอยู่ในทุกที่อ๋อในตอนนั้นที่เรารู้สึกใช่คุณต้องอยู่ในทุกที่คุณต้องใช้มันในการสงเคราะห์เกื้อกูลผู้คนได้แต่ถ้ามันจะต้องไปอยู่วัดนี่ไม่ใช่ธรรมะนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันมีคุณค่าแต่ว่าเราเอาอะไรมาแทนของที่มันอยู่ในภาชนะของเราตอนนี้ไม่ได้เราก็เลยต้องอยู่ไปอย่างนั้นจนกระทั่งผมถูกบังคับเมื่อ 3-4 เดือนก่อนให้ไปหาครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมฟังแล้วผมไม่ชอบมาถึงว่าคุยกันว่าจะให้พี่เสือมาให้ใช่ครับแล้วก็เอาคลิปไว้ผมฟังผมก็ไม่ชอบเห็นรูปผมก็ไม่ได้ยินแล้วก็ผมก็คือคนที่ไม่คือเรารู้ว่าปัญหาของเรามีแต่ว่ามันอยู่กับเรานานจนเราคิดว่าไม่มีใครแก้ได้แล้วเราก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครแก้ปัญหาได้เข้าใจมันได้เพราะสิ่งที่พี่เสือเห็นเนี่ยผมบอกว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีคนที่เข้าใจอย่างนี้ใช่เราเคยคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะเราเคยคิดอย่างนั้นใช่ใช่เราคิดว่าเราคือคนเดียวที่เป็นต้องหูโลกในที่สุดผมก็เจอสังคมหนึ่งที่มีคนติงต้องไม่ต่างจากผมเดี๋ยวขออนุญาตครับที่พี่เสือพูดไปถึงวิปัสสนูเนาะช่วงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยนานไหมครับแล้วก็ยังไงถึงกลับมารู้สึกตัวได้เพราะเหตุอะไรประมาณผมไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้สึกตัวเลยก็คือเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเลยครับใช่ผมก็ซ้อนมันลึกขึ้นอ๋อเพราะว่าถ้าเกิดจนกระทั่งมันเกิดความเรารู้สึกว่ามันเกิดความเสียหายแล้วแหละอ๋อที่บอกว่าหลักสมาธิเสียย่อมรู้แล้วว่ามันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้ใช่ครับใช่ครับแล้วสิ่งที่เราทำคนก็ไม่ได้มองว่าเราสงเคราะห์เพื่อคนจะมองแค่ผลประโยชน์ของตัวเองเพราะทุกคนก็เป็นปุถุชนต้องการใช้ชีวิตในโลกปกติเขาเห็นเราเป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราสามารถทำประโยชน์ได้เราก็เข้าใจเราก็ลองรับอยู่แต่ว่าเมื่อมันทำให้เขารู้สึกเป็นโทษเป็นภูมิทำให้เขาใช้ชีวิตลำบากเราก็รู้สึกว่าเกิดจากการสร้างความคาดหวังของเราให้เขาเราก็ต้องมองว่าเราเป็นต้นเหตุแล้วเนี่ยเราก็มองแล้วเราเป็นต้นเหตุก็เราก็อันดับแรกก็คืออย่างที่ว่าคือหยุดเลือดเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยหาโซลูชันที่จะแก้ปัญหาแต่ก่อนจะแก้ปัญหาได้เนี่ยถ้าเราแก้ความเห็นผิดในหัวเราไม่ได้มันแก้อะไรไม่ได้มันก็จะเหมือนกับไปเรื่อยเก็บปัญหาไว้ลึกๆส่วนกายเข้าไปเรื่อยๆแก้ไขปัญหาเนี่ยครับก็คือกลับมาว่าจนกระทั่งเมื่อ3เดือนกว่าแล้วก็ได้เจอพระอาจารย์แล้วมาเจอพระอาจารย์ตึงมานี่เลยยาวมาถึงนี่เลยนะครับไม่แต่ตอนนั้นมีคำเด็ดคำนึงที่เขาที่พี่เสือพูดมาที่เขาจะนี่ตัดสินใจเป็นกินข้าวลาดับขันนะเออใช่ ลาแล้วนะใช่ตอนผมอยู่ที่ตอนผมไปที่ย้ายไปอยู่ที่เมืองเลยในช่วงเดือนแรก
ผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตมันไร้สาระมากคือมันเห็นความที่ยังเป็นแบบเป็นที่แล้วเหรอที่จะได้เห็นอะไรที่เสือผมนั่งมองท้องฟ้ามองต้นไม้มองภูเขาผมรู้สึกว่ามนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับโลกธาตุสังสารวัตรได้เนี่ยคุณมีค่าน้อยกว่าต้นหญ้าต้นเล็กๆสักต้นนึงอีกเพราะต้นหญ้าเนี่ยกลางคืนมันคายคาร์บอนไดออกไซด์กลางวันมันคายออกซิเจนมันยังฟอกค่าละเอียดเลยนะแต่เมืองนี้แบบแม่งหายใจพ่นคาร์บอนไดออกไซด์ทิ้งทุกวันน่ะแล้วสูบบุหรี่แม่งแบบเปลืองไร้ค่าเปลืองทรัพยากรมากพูดก็ไม่ได้อธิบายก็ไม่ได้พูดไม่ได้หรอครับพี่เสือพูดไม่ได้ครับพูดไอ้ที่พูดที่อยากพูดไม่ได้ไอ้ที่พูดเนี่ยไอ้ที่พูดเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยเป็นความพลาดในอดีตเนี่ยสุดๆพูดไม่ได้ที่พูดก็พูดไปเสร็จปุ๊บเราไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ครับเป็นความหลงในช่วงเวลาเป็นความหลงซ้อนหลงในคิดว่าจะลาดับขันแล้วพี่ไม่บอกลาดับขันบอกครูบาอาจารย์บอกว่าขออนุญาตลาดับขันนะจริงๆผมไม่ต้องมาขออนุญาตท่านก็ได้นะคืออย่างนี้เลยใช่ไหมพี่บอกใช่แต่ว่าก็สมมติก็อยู่ในพื้นที่อ่ะแต่ผมจะหาวิธีให้การดับขันของผมไม่สร้างภาระให้กับผมแวดล้อมผมนึกภาพเนี่ยว่าตำรวจต้องมาปุ๊บไอ้แม่งมีโยมหัวเหน่งๆมีทิศคนหนึ่งที่ไปกดข้าวตายกลุ่มคงไม่เด็ดขนาดนั้นไปทำอะไรสักอย่างนึงอะที่ทำให้ขันมันดับแล้วก็ต้องมีการพิสูจน์ศพต้องมีการอะไรเข้าไปในป่าดีกว่าหาไม่เจออันนี้พูดถึง12ปีที่แล้วนะครับไม่ทราบปัญหาใครไม่ต้องหาคือเป็นใช่เป็นบุคคลหายคือพี่จะไปแอบจะไปแอบดับขันตัวเองใช่ไหมดับขันตัวเองใช่ไม่อยากให้มีปัญหาแน่ไม่อยากให้มีปัญหาใช่คือเราห่วงคนว่าคนจะปฏิฆะมามากคนจะสร้างกรรมกับธาตุของเรากับพระอรหันต์ใช่ไหมกับพระอรหันต์ต้องเอาแบบนี้กับพระอรหันต์พี่เสือเป็นคนที่หนักกว่าเราเออนะไม่ผมเวลาถ้าผมเป็นคนแรงไปสุดผมก็พวกเราก็แรงกันหมดนะครับไม่คือผมเนี่ยก็ยังมีคนสามคนพูดแล้วก็ผมก็รู้สึกตัวได้นะแต่ของพี่เสือไม่มีไงยาวไปเลยของพี่เสือยาวยาวไปเลยเอาไว้แล้วคนรอบข้างผมคือมันสำคัญนะตอนคุณเป็นอรหันต์เนี่ยมีใครเห็นด้วยกับคุณไหมไม่โอ้โหผมมีเป็นสิบโอ้มีผู้รองรับเชื่อใช่ไหมครับมีคนเชื่อโอ้โหจะเหลือเหรอคือกระบวนการเนี่ยมันเนื่องจากอยู่ในแวดวงที่ผู้ปฏิบัติถามมาตอบได้ถามอะไรก็รู้ถามอดีตถามอนาคตรู้บางจังหวะหลับตาเห็นเรียงเบอร์ลอยเป็นแผ่นเลยนะฉลาดคือตอนนั้นมีจำเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1แล้วมาบอกคือตอนนั้นเนี่ยพอเป็นหลงเป็นชาติแล้วฮะเนี่ยมันมีฟังก์ชันเข้ามาด้วยเหรอการรู้การเห็นผมเรียกว่าออปชันเรียกว่าออปชันมันมีการรู้การเห็นเลยธรรมะพูดเก่งเวลาตาพูดนะผมจะอย่างนี้เลยอย่างนี้ถึงว่าถึงว่าคือใจมันก็เราก็ลงให้หลวงตาเพราะว่าหลวงตาพูดในสิ่งที่บางส่วนที่เราเป็นมาแล้วธรรมะพูดเก่งไหมพี่ตอนนั้นเราจะคุณดูสไตล์ผมเด็กนอกจากผมรู้เก่งพูดเก่งแล้วผมยังรู้ว่าคุณจะถามอะไรด้วยตอบโป๊ะตอบโป๊ะพูดก่อนเลยเหรอพี่ก่อนเลยโอ้โหเรียกว่าอรหันต์จิ้งจกก็ได้ก็คือโอ้โหอาจารย์สื่อท่านตอบยิ้มจิ้งจกอ่ะครับท่านสื่อโอ้ล่วงรู้ภายในคำสนทนาด้วยนะคือต้องบอกว่าโลกียะฌานมีจริงๆครับมันทำได้จริงๆไม่เข้าไปเห็นไม่เชื่อเพราะว่าเห็นได้เลยจริงๆประจักษ์จริงแล้วคนถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่านักปฏิบัติอ่ะถ้าปฏิบัติแล้วจะเข้าใจเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติกับคนที่ใช้งานปกติแล้วการเสื่อมก็เป็นปกติด้วยแล้วคนลองนึกถึงเลยว่าคุณกินยาที่แม่งบางทีก็กินก็หายได้บางทีก็หายไม่ได้คุณไม่รู้ว่าพาราที่คุณหยิบมาเนี่ยมันหมดอายุหรือยังแล้วคุณก็ไปทักว่าคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นบางทีมันก็จริงบางทีมันก็ไม่จริงแต่เราไม่รู้
ราไม่รู้แต่เราแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าเราอะมีแล้วก็ไม่จำเป็นเขาไม่พูดอะไรคือโชคดีอย่างนึงคือผมเป็นคนศึกษาธรรมะพระเจ้าเยอะอะไรถ้าต่อให้เป็นเรื่องจริงไม่มีประโยชน์ไหมพูดแล้วมีใครเสียหายไหมถ้าไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งเราก็ไม่พูดครับใช่ครับความจริงนั้นถ้าไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีคุณพูดไปก็เท่านั้นครับเดี๋ยวข้ามสองในนิดนึงมาถึงตอนที่สามนี่แล้วไม่เสือก็มีคนแนะนำครูบาอาจารย์แล้วนะข้ามไปครูบาอาจารย์แล้วแหละครับเออแล้วอะไรที่ทำให้ไม่ไปอะไรที่ทำให้ไม่ไปหรอผมไม่ชอบคาแรคเตอร์คือก็ต้องเขาบอกอย่างนึงว่าเราเคยเป็นบางสิ่งที่เราไม่เคยเป็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีแพทเทิร์นว่าครูบาอาจารย์ในอุดมคติน่าจะแบบนี้แต่เราก็รู้แหละว่าบางทีการหลุดพ้นจากสมมติของบางคนจะอาศัยสมมติเดิมของเขาท่านจะไม่ได้เปลี่ยนจากคนที่พูดจาสนุกมาเป็นพูดจาสำรวมแต่ความจริงคือท่านจะไม่สนใจเลยว่าคนจะมองท่านยังไงการเป็นของท่านจะไปส่งผลกระทบกับผู้คนยังไงคือตอนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอรหันต์เนี่ยเราโคตรแคร์เลยนะแม่งเดี๋ยวเขาจะไอ้นั่นเฮ้ยองค์นี้ไม่แคร์เลยเว้ยเฮ้ยองค์นี้ใส่เต็มเออแต่ว่าตอนนั้นคือเราไม่ผ่านเนี่ยปวดกระเสียงดังหัวเราะกระเสียงดังไอ้สีแก้วค่ะดินทาไม่ได้ร้อยตาวางพอดีเลยตาวางพอดีอันนี้นิดนึงพี่นิดนึงครับผมครับผมนิดนึงก็ได้พี่ยังไงพี่ทีนี้เราเห็นหลวงตาตอนแรกก็แม่ส่งแม่ให้ดูคลิปเราดูคลิปแต่ละคลิปไม่เกิน5นาทีเสียงหัวเราะท่านเหมือนปาดลูหูเสียงคุยเสียงคุยท่านหลวงตาเสียงซองแค่ผ้าเสียงซองเอาง่ายๆตอนแรกพี่ไม่ได้ชอบอย่างนี้ใช่ไหมผมไม่มีอะไรให้ชอบเลยไม่รอเสียงไม่ดีโอเคพอดีท่านหลวงตามาพี่เราสอบภาค2มั้ยสอบภาค2อยู่วัดดีกว่านะพี่โอเคแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปที่วัดอยู่เนาะครับผมโอเคพอดีคืนเดียวพรุ่งนี้เช้าผมกลับกรุงเทพตอนเย็นก็ได้พี่ตอนบ่ายก็ได้โอเคเดี๋ยวตอนบ่ายไปต่อหลังจากที่ได้เห็นคลิปท่านหลวงตาเนาะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่เสือนั่งเก้าอี้ดีๆกันกินจ๋าสนานโอเคขอบคุณมากครับพี่เสือครับอยู่ไม่อยู่กับพี่เสือที่ไปที่ไปก็ดูบรรยากาศนิดนึงพอดีแบบผมจะหมดแล้วไปไม่กลัวเลยไม่กลัวพี่เสือไปแต่สามารถขอได้ครับสามารถขอไหมพี่เสือสามารถขอท่านหมอไม่แล้วอยู่กับหลวงตานี่แหละหลวงตาท่านหมอไหมเนาะไอ้หลวงตาก็พูดก่อนพูดก่อนหมอขออนุญาตติดนะคุณหมอพูดจริงๆนะไม่ได้รู้จักขนาดเราอยู่ที่บนเราหลวงตาเนี่ยเนาะไม่ได้คุ้นหินคุ้นมา20ปีเกือบ20ปีจำไม่แน่ใจไม่ไปหาหมอฟันอีกเลยแล้วไม่คิดจะทำด้วยเพราะว่าเราไม่เคยคิดจะทำพันอีกเลยเพราะกูไปที่เกียรติอ้าปากให้หมอทำยังไงเอากระโถนมาหน่อยแล้วกูเคยไปทำแล้วมันโอ้โหกูต้องไปอ้าปากหลายวันอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรหลังการนี้นะพอดีเฮ้ยมันทรมานมันคล้ายๆอ่ะมันลูกตาไม่ใช่คนที่จะไปคนตนใช้เวลากระดาษอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันไม่ได้ดูแลลูกตาไม่ใช่คนที่จะไปทำอะไรขนาดนั้นเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเองมากเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องพวกนี้
ไม่เลยที่ร้านหมอแต่ไม่เลยโอ้ไม่เคยบ้านนี้ไม่เอาเลยขนาดลุงตาโดนงูกัดยังไม่มาหาหมอเลยปีนั้นปีนั้นอ่ะปีอีกเขาผิดปีว่าจะงูกัดโดนเนาะ5 ปี6ปีแล้ว5ปีไม่ไม่ไม่ขนาดกูเนี่ยนั่งเป็นอัมพาตเขาต้องหามกูไปหาหมอเขาบอกจะฉีดยาแล้วก็ผ่าเพราะว่ากูนั่งทับเส้นประสาทอักเสบเมื่อ9 ปีก่อนกูก็ไม่เอาไม่ไปไปแต่ว่าเขาไปเอ็กซเรย์ไปอะไรเงี้ยหมอไม่กล้าเลยอ่ะมันจะมีเลือดซึมนิดหน่อยเบิร์นไซเดอร์แต่ใครอยากพอดีอ่ะหมอมูอันมันเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลก่อนแล้วก็จะกลับมาถึงหมอลงจาเนี่ยนั่งเป็นอัมพาตอยู่เขาลูกหนึ่งเขาเนี่ยหามใส่รถแล้วไปหาหมอเขาก็ไปเอ็กซเรย์ไปทำอะไรเงี้ยนี่หมอเขาถามว่าลงจาเนี่ยนั่งทับเส้นประสาทอักเสบลงจาก็ไม่ผ่าเขาจะผ่าทีนี้วันนั้นวันเดียวกันอ่ะกลับมาจากหมอลงจาก็จะขึ้นไปพาสังคาติแล้วก็มีอะไรค้ำอ่ะเอาขาข้างนี้จะไปสะดุดหินล้มอยู่บนเขาอีกหลังหักอีก2 ข้อตอนแรกไม่รู้ว่าหลังหักหรอกแต่มันเจ็บทรมานมากเกือบ20 นาทีค่อยลุกขึ้นได้คือเอาหลังลงไงอยู่บนเขาบนหินมันจากขนาดนั้นเราก็พยายามพยุงตัวขึ้นลุกขึ้นแล้วก็เดินขึ้นไปเอาสังคติขากลับลงมาขากลับล้มอีกขาเนี่ยไอ้งัดเอ็นนิชิบวมเท่าขนาดเนี้ยลำพังก้อนพันถึงเนี้ยวันเดียว3 รายการไปเอ็กซเรย์อ้าวพี่ผมมาหมอบอกว่ากระดูกหัก2 ข้อกระดูกหักเขาก็จะพายโรงพยาบาลโพนทองเนี่ยจะผ่าไม่ผ่าหลวงตาก็บอกเอากูกลับไปไว้ไว้เรื่องหลวงตาจะไม่ฉีดยาไม่อะไรเลยเห็นไหมไม่ทีนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นภาระของครูบาอาจารย์หรือของสงฆ์เราก็บอกว่าเราขอแค่นมกล่องหนึ่งก็พอวันละกล่องเพื่อจะได้กินยาที่หมอจัดให้กินนมและกระซอยวันละกล่องแล้วก็เขาก็เลยให้ไปนอนอยู่ห้องสมุดกับยีนเขานอนอยู่ประมาณเกือบ2 เดือนและเขาก็ไปเอาไปชลบุรีคือเมื่อก่อนเสเมทีนะเขากำลังจะเอาไปรักษาที่สระแก้วมั่งอ่างทองเขาจะไปหาหมอเส้นหนองกระดูกอะไรอย่างเงี้ยบังเอิญไปถึงชลบุรีก่อนเมทีสมรังสีนะเขาเป็นนายกเทศมนตรีชลบุรีตอนการมันเป็นยังไงหลังถึงนะมันมีความรู้สึกทุกข์เนี่ยปวดทุกอย่างอ่ะแรงเลยจนวันที่18 กุมภาเนี่ยมันตายมันทนไม่ได้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวที่สังสารวัฏตายไงมันตอนเย็นวันที่18ตายจนอาจารย์เขามาดูเอาอะไรมาดูศพมาดูตัวเองอ่ะทำไมหลวงตารู้ว่าอาจารย์มาทำเพราะหลวงตารู้เขาพูดอะไรก็ได้ยินหมดเขาจับตัวเราพลิกไปพลิกมาเราก็รู้หมดเขาก็ลงมติเขาเปิดม่านตาขันไปว่าลุงตาที่แล้วเห็นไหมตอนเช้ามาของวันที่19ประมาณ7 โมงกว่าลุงตาขยับแล้วเดินออกมาหายหมดเลยหายหมดเลยตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้ทำอะไรอีกนะไม่ได้ไปหาหมออีกเลยแล้วก็เดินทางมาอยู่อุบลอยู่ช่องเล็กเห็นไหมและหลวงตาจะไม่ค่อยชอบเข้ามาหาหมอแต่นี่เป็นครั้งแรกวันนี้เข้าถ้ำวันนี้เข้าถ้ำคือมันเป็นที่มันมีที่มาคือมีคนลูกศิษย์อ่ะอีเพ็งไอหวานไอเสือบ้างอีแป๊วโดยเฉพาะอีแป๊วเนี่ยไม่ใช่แป๊วเนี่ยไม่รอมันพักวางแผนกันสมรู้ร่วมคิดมันก็เลยหาหมอฟันแต่มันว่ามันพยายามไปเชียร์หมอหันเ
ว่าหมอคนนี้เขาพิสดารมากว่าสารภาพที่เขาจะบรรยายมาหมอต้องบอกแล้วว่าไม่เขาที่บรรยายมาความดีความอะไรของหมอหันเนี่ยนั่นอย่างนี้เวลาทำฟันเนี่ยเวลาว่างๆเขาจะร้องเพลงให้ขอสักเพลงไหมขอสักเพลงก็หมอเขาพยายามเชียร์หลวงตามานานและไม่ใช่เชียร์ธรรมดาขู่ด้วยขู่มีการขู่ด้วยมีการอะไรเขาเรียกอะไรนะแม้กระทั่งอะไรนะให้สินบนขู่สินบนสินบนมีการให้สินบนกูเลยเพื่อจะมาพบหมอเขาก็ยังจนเข้าหมอไปวัดหมอไปวัดก่อนไอ้เปี้ยวเนี่ยไม่ธรรมดาใช่กูก็เลยว่ากูคงยอมแล้วล่ะถ้าขนาดนี้กูคงไม่รอดแล้วล่ะอย่างเงี้ยกูก็เลยว่าหลังวันที่ให้กูไปขอนแก่นมาก่อนแล้วกูจะมาหาเอายังไงกูก็ยอมหมดแล้วล่ะนี่เป็นที่มาของหมอโมหันหมอโมหันเป็นหมอที่น่ารักขอบคุณครับนะเป็นหมอที่น่ารักเป็นหมอที่เป็นมีเป็นมากกว่าหมออ่ะเป็นมากกว่าหมอนะนะต้องการรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่กับครอบครัวท่านมหาหมอโมหันนะเป็นจริงปกติโอ้ยไม่มีนะไม่มีครูไม่มาเลยค่ะมานะแต่มาแล้วรู้สึกว่าหมอโมหันเป็นครอบครัวคนหนึ่งรู้สึกว่าเออนะเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรเป็นมีความรู้สึกนั้นตั้งแต่มันไปหาแล้วล่ะกูเลยบอกว่ากูบอกให้โอ้พัฒนาแต่งเพลงให้อย่างหมอลำให้หมอหันเชื่อว่ามันอยู่เกษตรสมบูรณ์และหลวงตาก็เคยไปอยู่เกษตรสมบูรณ์อยู่บ้านหนองไผ่ตำบลหนองพลนามอำเภอเกษตรสมบูรณ์ใกล้ๆกันเลยมีภรรยาตำบลเดียวกันมีภรรยาอยู่ที่นั่นคนหนึ่งมีบุตรคนหนึ่งอยู่สมัยบ้านหนองไผ่ตำบลหนองพลนามเห็นไหมรู้สึกไงต้องได้ยินเอาทีนี้ก็เอาความรู้สึกหมอมันอยู่นี่มีไมค์แล้วหรือเปล่าเปิดยังอันนี้เปิดอยู่ให้หลวงตาลงไปข้างล่างเนาะข้างล่างแป๊บนึงอ๋อแต่ไปต้องน้ำหรอไม่หรอกบอกไม่ได้ฉันได้ไหมได้คือหมอได้นะครับอาจจะอ้าวตรงตามไปนั่งอยู่ด้วยเป็นเพื่อนอ่ะคุณหมอยังไม่ชินแค่ไหนโอเคคุณหมอคอมเมนต์ครับพี่เอ็ดโอ้กำลังดีเลยเนาะจะทำอะไรเหรอคุณหมอเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับหมายถึงว่าที่หลงตาทำฝันใช่ไหมก็จริงๆก็ดีใจนะเพราะว่าฟังจากที่ท่านพูดมาเนี่ยท่านไม่ยอมไปหาหมอคนไหนเลยมีใครชวนไปไหนก็เป็นไปเนาะแต่เราเชื่อว่าเป็นบุญสัมพันธ์นะเป็นบุญสัมพันธ์ที่เมื่อถึงเวลาหนึ่งเราได้มาเจอกันเชื่ออย่างนั้นนะครับก็จริงๆแม่แป๊วเนาะแม่แป๊วมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วแม่นะมาก่อนจริงๆแล้วเราพูดถึงว่าการที่เราจะไปหาลูกค้าถึงที่เนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของเราแต่กรณีของหลวงตาเนี่ยหนึ่งประเด็นแรกที่ไปวัดเพราะว่าให้เกียรติแม่ชีแม่อุตส่าห์มาหาถึงที่แล้วก็จัดวันนะวันไหนจะไปได้เมื่อไกลเมื่อไปแต่ละทีก็ต้องวางแผนดีๆก็ไปแล้วก็จะไปก็เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าหลวงตาจะทำหรือไม่ทำแต่เราไปเพราะว่าเราหนึ่งได้ทำหน้าที่ของเราแล้วล่ะนะไปให้หลวงตามั่นใจว่าหลวงตาเจอหมอโมหันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงมาแล้วจะน่ากลัวไหมอะไรอย่างนี้นะแต่พอวันนี้หลวงตามาหลวงตาบอกว่ารู้สึกมันลูกมันหลานไอเราก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับลูกหลานลูกศิษย์หลวงตาทุกคนด้วยนะแล้วพี่เสือมีท่านใดอยู่กรุงเทพบ้างมาจากกรุงเทพวันนี้บ้างโอ้โหนี่ครับตั้งใจเลยนะครับ
ยังไงก็จะดูแลดวงตาเต็มที่นะครับก็เสมือนหนึ่งว่าจริงๆแล้วก็เราก็ทำเต็มที่ทุกคนนั่นแหละนะครับเต็มที่ทุกคนแต่ว่าหมายความว่าให้ความสบายใจเนาะจุดไหนที่หมอทำไม่ได้หมอมีที่ปรึกษาหมอมีอาจารย์อย่างเคสบางเคสที่หมอทำรักฟันเทียมที่เป็นเคสยากๆหมอคอนซัลท์อาจารย์ทุกวันนี้มันง่ายส่งภาพเอ็กซเรย์โทรคุยกันอาจารย์เป็นยังไงนี้อาจารย์ก็ได้รับคำแนะนำแต่อันไหนส่วนใหญ่เราทำมันก็เคสที่ทำมันยากๆมันก็มีไม่กี่เคสหรอกนะครับอย่างของดวงตาเดี๋ยวเบื้องต้นต้องประเมินกระดูกก่อนนะครับประเมินกระดูกเบื้องต้นเช็คเอ็กซเรย์สามมิติว่าจุดไหนที่เราจะทำได้ทันทีกับจุดไหนที่เราอาจจะต้องมีการเติมกระดูกหรือเราปรึกษากันว่าถ้าจุดนี้จะไม่ทำโอเคไหมหรือทำแค่พอกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราหมอพิมพ์ปากหมอเช็คทุกอย่างแล้วในเบื้องต้นตรงนี้เดี๋ยวเราใหม่มาประเมินกระดูกสามมิติอีกรอบหนึ่งหมอพิมพ์ปากแล้วก็บันทึกการสบฟันเพื่อเอาฟันมาจำลองปากลองตามาอยู่กับหมอในระหว่างที่ดวงตาไม่อยู่นะหมอก็จะมานั่งมุนซ้ายมุนขวาว่าการสวดฟันแบบนี้จะใส่ได้กี่ซี่ฟังกี่ซี่ฟังกี่ซี่นะครับประมาณนี้ครับก็เลยนานนิดนึงแต่ดวงตาน่ารักนะก็คือท่านเห็นท่านบอกว่าท่านกลัวแต่ท่านตอนทำฟันนิ่งนะไม่อินอ่อนนะไม่งอนี่ไม่อินอ่อนไม่บางคนทั้งไม้ทั้งมืออกอ้างอุ้งอ้างแต่ดวงตาไม่ก็โอเคท่านก็คือมีสติอยู่กับตรงนั้นแล้วก็ให้เราได้ทำแบบง่ายๆอยู่นะครับคุณก็ถามว่ารู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกดีใจโดยเฉพาะนอกจากเราได้รู้จักดวงตารู้จักคุณแป๊วแล้วก็ได้รู้จักพี่ๆทุกคนนะครับพี่น้องทุกคนเราถือว่าเป็นญาติธรรมกันไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับถึงเวลาเราได้มาเจอกันเหมือนทีมงานของพนักงานที่นี่จริงๆหมอเปลี่ยนหลายรุ่นมากเปลี่ยนหลายรุ่นขึ้นคนนั้นคนนี้มาแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งมันลงตัวปุ๊บมันได้ทีมที่เข้มแข็งเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็ได้ถือว่าเป็นโลกโคจรที่เราได้มาเจอกันด้วยสายบุญนะครับไกลแค่ไหนดวงตายังนั่งรถลงมาเลยขนาดว่าไม่อยากทำนะถึงเวลาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะโอเคนะเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็จะตามมาเป็นลูกค้าคุณหมอที่นี่นะครับวันนี้พี่เสือไว้ก่อนนะพี่เสือคุณหมอไงเดี๋ยวผมขอฝากแม่เจิ้นอย่างไรแรกเลยท่านไปถัดไปนะแม่เจิ้นครับแม่เจิ้นนี่เป็นวันนี้เหรอวันนี้แม่ชีใช่ครับได้นะอยู่ที่วัดใช่ไหมอยู่ที่วัดมารอบหน้านะมารอบหน้าเพราะว่าวันนี้หมอมีนัดสัมภาษณ์หมายความว่ามีคนจะมาสัมภาษณ์ประมาณเที่ยง40อ๋อได้ครับคุณหมอขอสักเพลงได้ครับเป็นแล้วอายเพราะว่าเราเป็นนักร้องของโรงพยาบาลมีแต่มืออาชีพอ่ะถ้างั้นเราลำสไตล์เรานะครับห้ามเทียบใครนะสวัสดีเด้อพี่น้องน้องพี่ทั้งหลายทั้งท่านหญิงท่านชายที่รับฟังในวันนี้ให้สุขีเด้อเจ้าอย่าได้เหงาอย่าได้มนให้แข็งแข็งสุขถึงกายใจน้อนั้นของท่านให้อยู่ดีให้มีเงินทองใส่เหตุการณ์ใดก็ไหลคงสุขใจตามขั้นลองจงเป็นของน้อทุกท่านในวันนี้แม่นสุขคนนอกแฟนนอก